ที่เหตุผลที่เราตอนวันนี้ที่เรารีบไลฟ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับก็คือคุณลอฟอร์แฮนเนี่ยเขาช่วงนี้เขานอนทุ่มนึงครับตื่นมาฉันเช้าโอ้โหตื่นตองผมนัดมันไปดูหนังรอบล่าสุดอ่ะร้อยวันมันปีไม่พูดผมว่าเลยนะพี่เราดูหนังรอบไม่เกิน2ทุ่มได้ป่ะทำไมวะพอดีผมฉันเช้าพี่กินมื้อเดียวไอ้เหี้ยตกใจเลยวันก่อนยังเพิ่งเจอกันอยู่หลับๆเอ้าแมนวันนั้นคือผมตื่นมาเจอแมนกำลังไลฟ์อยู่ในช่องเดิฟไม่ใช่ว่าผมไม่ได้นอนวันนั้นผมตื่นมาเจอนะไอ้ที่ไลฟ์เหี้ยกัน10ชั่วโมงไงสัตว์กูบอกว่าใครทำลายสถิติพิเศษแล้วกูเลิกครบอ่ะเป็นไงบ้างครับแอชลี่สวัสดีครับมีทำน้องชาร์ลอตปากฉีกก็แล้วไงต่อน้องชาร์ลอตก็ไม่มีอะไรพี่ก็จะเข้าไปอีกรอบอ๋อไอ้ที่บอกกามน้องมีปัญหาอะไรนะธรรมดาเอาคอมแบทให้น้องแดกเปิดตำราก่อนว่าเรามีอะไรบ้างตลกไทยที่เหล่าสมาชมชื่นชอบโอ้โหโอ้โหมันเก่ามากนะเราจะเกมออนไลน์อ่ะเกมออนไลน์รอพี่มาร์คมาดีกว่าไหมเกมออนไลน์ไทยอ่ะหนังตลกต่างชาติให้มาแล้วอ่ะมีคนทำแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมีคนทำแล้วอ่ะเออมีคนทำแล้วอ่ะตาต่อตาฟันต่อฟันตีต่อตีตีตีไปก็ไปคลิปนี้ไม่หานะครับเพราะว่าวันนี้เรามาชิวตลอดนะครับแล้วก็อย่างนึงผมว่าเราทุกคนน่าจะไม่รู้จักเลยเพราะแต่ละคนเพิ่ง17 18ทั้งนั้นไปไปเล่นเป่าหัวก็ได้ไอ้เอ้ยคุณแม่นี่ไม่เคยดูอย่างเอาเลยอ๋อมันมีฮีโร่ช่องวันด้วยนี่หว่าใช่ครับพี่อันนี้คือวันยูนิเวอร์สทั้งสองเรื่องเลยมันจะเป็นละครที่แบบว่าทำมาเพื่อเด็กอะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนแนวกึ่งฮีโร่กึ่งแบบว่าผู้ใช้คุณไสมีพลังอะไรเงี้ยพี่เป็นเหมือนละครแฟนซีแหละพี่ถ้าดูจากสเกลหรือขลังนะผมให้คุณแผนนะเป็นกูจะน่าจะเลือกภูผานะเพราะว่าภูผาเนี่ยมีกล้ามไม่คือด้วยความที่ว่ามันละครยุคนั้นไงเอ้ยไม่ละครยุคนี้เว้ยแต่ผู้ผาเขาไม่ชอบเรานะเขาไม่ชอบมึงด้วยรู้ใช่ไหมเออตัวมึงเป็นจุดตั้งต้นผมหมายถึงผู้ผาพ่อการกล้วยครับผมใช่แล้วรู้จักผู้ผาพ่อหนูใช่พ่อหนูไหมถูกไหมเขาจะไม่ชอบเราแต่เขาก็เอาเราไปเค็มผู้ผาผีคุ้มเนี่ยตัดผีออกตอนนี้ผู้ผาคุ้มแล้วอันนี้จะอธิบายพลังหน่อยดิพลังหน่อยดิเล่นลอยเอสพลังเขาคืออะไรเนี่ยผู้ผาผีคุ้มเลยใช่ไหมพี่อืมน่าจะเป็นแบบว่าปราบผีอะไรเงี้ยผมดูผ่านๆไม่ได้ดูเต็มคล้ายๆกึ่งหมอผีมีพลังอาคมอะไรเงี้ยพี่แล้วขุนแผนอ่ะแต่ถ้าเวอร์ชันนี้ขุนแผนมันน่าจะแค่อาคมป่ะเพราะมันเป็นแบบละครดราม่าไงพี่จะว่าไปถึงนับเป็นผู้เฟี้ยวฟ้าวะทั้งๆที่แม่งก็เล่นชู้หรือว่าเขาพูดถึงตัวแทนของความเป็นมีพลังอาคมป่ะค่านิยมอ่ะค่านิยมหน่อยนั้นใช่ไหมใช่พี่จริงๆเรื่องถ้าเราไปฟังเรียลสตอรี่ของขุนแผนแม่งโหดมากเลยนะไอ้ที่มันเอาลูกมาเป็นอะไรวะกุมารทองเออแม่งโหดมากเลยอ่ะไอ้เรื่องนี้ใช่ป่ะที่ว่าขุนช้างเป็นไอ้นั่นป่ะชาคิดป่ะใช่ใช่ใช่ขุนช้างหน้าฝรั่งถึงว่าเหตุผลที่วันทองอยู่กับขุนช้างก็คือวันไม่ทำอะไรวันนี้จะไปทำสเต็กกันนะครับแล้วตกกลางคืน ตกกลางคืนเข้าผับไปหาเจ๊หนิง ขุนช้างไปไหนอันนี้อะไรเข้าผับแล้วพี่น้องครับ วันดีคืนดีก็เป็นโอปาวัติกานะโอ้โหชอบเลยวันที่คืนดีก็แขนขาดแล้วก็ไม่ชอบทรายแม่ทุกอย่างวันก็เดี๋ยวก็มีเพื่อนเป็นนิโคลัสเคสเลยอ๋อเคยดูโคตรสนุกคิดถึงสัตว์เรื่องนั้นเออมันมากเลยเป็นครั้งแรกชีวิตที่ผมได้ยินเขาพากย์คำว่าเย็ดเป็ดชาคิดพูดเย็ดเป็ดแบบภาคไทยอ่ะแบบว่าเย็ดเป็ดผมไม่เข้าใจว่าสาวแท็กเขาพูดอะไรฟักดักหรือว่าออฟชิดแต่เย็ดเป็ดไก่ทองกับขวานฟ้าหน้าดำเอ้ยนี่มันเวอร์ชันใหม่เหรอใช่ใช่เวอร์ชันใหม่พี่แล้วไม่เห็นหน้าดำเลยอ่ะหน้าหรือว่าสมัยนี้เลเซอร์แล้ว อันนี้คือจักรวาลสามเสียนนะแมนมีสี่กุมารมีแก้วหน้าม้ามีแม่ปลาบู่มีเกาะเพชรเจ็ดสีโอ้เกาะเพชรเจ็ดสีที่โคตรมันโกมินด้วยเอ้ยแต่โกมินมีพลังอะไรอ่ะคล้ายๆนาจาวะพี่เป็นเด็กมีพลังซูเปอร์แม่อะไรอย่างนึงแล้วแบบไปผจญภัยใช่ป่ะโกมินนะถ้ากูเดานะแต่เกาะเพชรเจ็ดสีนี่แม่งมันพอๆกับเซนเซียมันเซนเซียของใครวะไม่เคยดูเกาะเพชรเจ็ดสีโอ้โคตรมันตอนเด็กตอนเช้านะตอนเช้าวันธรรมดามันจะมีตอนเช้าแบบตีห้าครึ่งเนี่ยมันจะฉายแก้วหน้าม้าที่ชัยยามิชัยเล่นเออเพราะปกติเราอยู่กับโซนเอเชียไงพอ7 โมงเช้าปั๊บเราก็สลับไปช่อง9แล้วอ๋ออุ๊ยแสดงว่าผมคนเดียวที่ตื่นเช้าดูแอสโตรบอยขวานฟ้าหน้าดำผมเคยดูแต่เป็นการ์ตูนของไอ้ผมไม่เคยดูเวอร์ชันคนแสดงหรือเคยดูอาจจะจำไม่ได้แต่ดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นรีมาสเตอร์ป่ะหรือว่าแบบทำใหม่คือเขาชอบทำใหม่บ่อยมากจะทำใหม่พี่แล้วยิ่งทำใหม่มันก็ยิ่งหล่อสวยมากขึ้นเหมือนหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มจะเป็นแบบว่าพ่อแก้วแม่งอนเดอะมูฟวี่อ่ะผมเคยดูล่าสุดคือ
ปลาบู่ทองรีบูทอ่ะแล้วไอ้นี่ที่ฮากว่าก็คือสังทองอ่ะโอ้โหเงาะป่าแม่งรอกว่าสังทองอีกเงาะป่าล่ำๆอ่ะเออใช่เงาะป่าไม่อย่างล่ำอ่ะเงาะป่าไม่ต้องแบบมาแบบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหรอกก็แบบแบบบู้ผมจำแฟกไม่ได้นะผมจำไอ้ที่ยุคหน้าแมนไอ้ที่ว่าบาบาบู้อ่ะเหมือนคนที่เป็นคนนั้นอ่ะคือเขาเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยผู้กำกับหรือคนที่อยู่ในวงการเนาะมาเล่นให้แต่ปัจจุบันอ่ะจำได้ว่าง้อป่าเนี่ยแม่งหลอกกับพระสังอ่ะไม่แปลกใจที่อารวัตรรจนาอยู่ด้วยไอ้บีบีซีวันไหนวันดีคดีเข้าไปแล้วเจอพระสังไปตวงทองแล้วบอกเฮ้ยออกไปดิกลับเข้าไปไปเอาไปไม่เอาง้อป่ายุคล่าสุดอ่ะพี่ซันก็รจนาปากฉีกอ่ะเราจะขนาดนั้นรจนาแดกคอมแบทอีกแล้วส่วนไก่ทองอันนี้เป็นไก่ทองริสนะครับบอกเป็นไก่ทองที่ริสมากๆไก่ทองนี่ผู้ชายไก่บุตรหล่อๆอ่ะเคยดูไก่ทองไหมเวอร์ชันเนี้ยน้าแม่เคยดูไหมผมถามก่อนไม่คุ้นนอกจากเรื่องไก่ทองวินัยไก่บุตรเล่นเรื่องอะไรครับน้าแมนโอ้เยอะแยะยิ่งยุคที่อะไรนะเอาสักเรื่องอาหลงเยอะแยะเอาสักเรื่องผมไม่รู้เดี๋ยวนะตะเล็กนับไหมสนิกเดอะสนิกโอเคเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะวินัยไกบุตรคือไกทองเรียลไรนะวินัยไกบุตรมีระเบิดใต้น้ำนะแมนเชี่ยผมชอบพอดสัตว์อ่ะก็คือใครปราบจระเข้เฮี้ยนี่ได้เอาลูกสาวกูไปเลยแล้วลูกสาวมี2คนน่ะตะเภาแก้วตะเภาทองไงแล้วแบบว่าจระเข้เห็นเงี้ยนพาลงน้ำมันจะเป็นไรที่ไม่มีเนื้อหาที่ถูกต้องแม้แต่นิดเดียวเพื่อต้องรับน้ำแมนในวันที่พี่มาร์คไม่อยู่พี่มาร์คไปเรียนเอาปริญญาที่ดูพี่มาร์คเบื่อหน้าแม่ขนาดไหนไอ้ผมถามพี่มาร์คว่าพี่มาร์คเรียนปริญญาอีกใบทำไมเบื่อแมนว่าผมนึกว่าพูดเล่นไอ้เหี้ยพูดจริงด้วยเป็นซูมาคุงลาเด้ไม่เคยดูไก่ทองรู้จักไก่ทองไหมไก่ทองทำอะไรจักจริงๆรู้จักเคยอ่านไก่ทองเป็นคนที่ล่าจระเข้ที่ชื่อชาละวันอยู่ใต้น้ำวันหนึ่งซัมเดย์ครับวันจระเข้จะเกยน้ำมาติดแอร์ออดิชั่นจากอเมริกาเด็กประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเขาน่าจะไลฟ์แล้วเดี๋ยวน้ำแมนกับทิวไปกับเขานะไปอยู่กับเขานะแล้วใครเราเองนะใครรู้จักเลยกลับมาเหอะสงสารพี่มาร์คช่วยด้วยพี่จะเลิกชักว้าวชักว้าวว้าวโอ๊ะเบสอะไรสักอย่างหนุ่มชักว้าวสาวตกเบสหายโคตรเหี้ยเลยกลับมาไหมกลับมาไหมช่วงนี้กูมีอะไรขำๆมึงว่าชลวันเอาตะเภาแท้ตะเภาทองไปทำอะไรวะก่อนเอาไปจีบอะพี่ไปจีบมาราธอนอยู่ในนั้นอะเอาเกี้ยวพาราสีอ๋อใช่ใช่แต่มึงอย่าลืมนะตอนตะเภาแก้วตะเภาทองขึ้นมาบนฝั่งอะไม่พูดไม่ได้ชลวันเอากล่องเสียงไปหรือว่าความจริงแล้วชลวันอยากเป็นซูเปอร์โมเดลวะน่าสนใจพี่เอากล่องเสียงไปที่นี่วะกลับมาเนื้อหาหลักนะผมจะไปไก่ทองอะโอ้โหคิตตันไนท์ครับค่อนข้างเหนียวเฮ้ยคิตตันไนท์ดิวะก็คืออัศวินคิตตันไนท์นะครับผมเป็นซีรีส์ละครที่น้าต่อยทำตอนเช้าเพื่อมาเสิร์ฟในช่อง5ตอนนั้นในรายการโลกการ์ตูนของเขาแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมครับพี่โลกเกมเนี่ยมันจะมีชายคนหนึ่งที่สร้างแล้วก็สร้างปีศาจอยู่ในเกมมีวันหนึ่งอัศวินกับปีศาจในนั้นนะพี่ออกมาในโลกจริงแล้วก็ต้องเลือก5คนมาเป็นอัศวินเพื่อไปปราบพวกปีศาจนั้นพี่ฉายไม่จบพี่ฉายไม่จบฉายไม่จบใช่ไหมเหตุผลที่ไม่จบนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปทำโฮโลแกรมน้าต่อยตอนนั้นน้าแมนรู้เปล่าว่าในเรื่องนี้มีโฮโลแกรมด้วยเวลาคุยกับน้าต่อยน้าขอยผมมาเป็นโฮโลแกรมด้วยนับเป็นโทคุซัตสึไหมอย่างเงี้ยนับเป็นไหมนับไหมนับเป็นโทคุซัตสึครับส่วนนักสู้บันข้าวเหนียวเหรอก็นั่นแหละก็สู้ตอนเด็กผมติดข้าวเหนียวเรื่องนี้เลยแบบว่าไม่กินข้าวเหนียวธรรมดาไม่ได้ต้องกินข้าวเหนียวดำอ่ะอยากเก่งมันเมื่อแบทแมนเมืองไทยข้าวเหนียวดำนี่คืออัปเกรดป่ะหรือว่าไงไม่มันคือแบบว่ามันเป็นเด็กคนหนึ่งที่ซนที่แบบว่าไปกินข้าวเหนียวที่ปลุกเสกข้ามคืนข้ามวันเป็น100ปีอะไรของเขาอ่ะแล้วแบบว่าเขาห้ามกินพระเขาห้ามกินแล้วท้องเสียที่มันซนไปกินไงไม่ข้าวเหนียว100ปีผมว่าก็น่าจะมีท้องเสียข้าวเหนียว100ปีแล้วไม่แอบไปกินนะพี่แอบกินเสร็จปุ๊บฟ้าผ่าที่มันดำยังไม่ใช่สูจะไม่เป็นเน่าแล้วไอ้ข้าวเหนียวทองคำนี่เพลงเดียวกันมั้ยคนละซีรีส์มีข้าวเหนียวมากกว่าหนึ่งเหรอวะ
เราดูวิธีแหกคุกของสมรักอ่ะพี่มีความรู้อ่ะชอบอ่ะผมว่าปล่อยให้อัศวินคริสตัลไนท์อยู่ในโลกคริสตัลไนท์ของเขาเถอะจริงๆมันมีเรื่องนึงนะมันมีเรื่องนึงคล้ายๆมันเป็นขบวนการเกาหลีอ่ะผมจำได้แม่งถ่ายแต่อยู่ในป่าอ่ะฟิลนี้เหรอไงแล้วไปป่าปีศาจอยู่ในป่าแล้วแม่งก็แบบว่าทั้งวันก็คือวันไม่ทำอะไรคือวิ่งเล่นอยู่ในป่าผมอยากชอบฉายใกล้ๆกับช่อง5นี่แหละนั่นไงมาทีด้วยนี่ก็เป็นหนึ่งขบวนการที่กู้โลกไม่ทันไอ้เรื่องนี้ใช่ไหมที่เป็นอ๋อโอเคเออกูจำศัพท์จริงๆด้วยจำไม่ได้เหรอรวมแรงใจและกายไม่เคยอ่อนไหวภัยอันตรายคือเรื่องนี้มันพิเศษตรงที่ว่าใช้เสียงภาคพี่ใช้เสียงภาคทั้งสองซีซั่นเลยใช่ๆครับเพราะว่าต้นฉบับผู้ญี่ปุ่นนักแสดงพูดไปชัดโอ้อาวแวอันนี้ผมไม่ได้พูดเลยพี่จริงพูดจริงเหรอไอ้สปอนเซอร์ใช่ใช่พี่เขาบอกนักแสดงพูดไปชัดก็เลยเปลี่ยนแล้วใครแล้วใช้สองภาคแบบนักภาคมืออาชีพนี่เหรอใช่ครับแบบว่าที่เรารู้จักกันเลยพี่ทีมเลนเจอร์ภาคไทยอะไรเงี้ยเอามาภาคเลยเราทำขบวนการใหญ่มากๆมั้ยไหมม้าหนมเม็ดไอรวมกันเป็นเยอะตาติดตาไม่ได้ไปไหนอ่ะเฮียอยู่โดนแต่ด่านกำลังจะไปปราบเราไล่ตาเด้อผมว่าตัวพิเศษต้องมาแล้วนะพี่แล้วออกมาเวลาออกมาโยโยโยแขกรับเชิญเยอะนะตั้งแต่โทนี่มอนตาน่าอย่างงี้โอ้มาไว้งี้ว่าเอาเดนิทาโฮมาด้วยตาเด้อเดนิทาโฮเป็นเมกาซอร์ดอะตอนจบเอาจูเนียร์มาตอนท้ายแล้วบอกแดดแดดบอสเบรกฟินมูนี้มูนี้เล่นได้แค่ไหนไลฟ์ตอนนั้นไอ้ตาเฮียเกินตัวไลฟ์เป็นใครตัวไลฟ์เป็นนาโบสเจอส่วนนาโบสโอนไวเอากรมาส้มเองเอากรมาส้มแล้วพิเศษเป็นอะไรพิเศษเป็นหัวหน้าเราเหรอพี่มันพิเศษเป็นนั่นเลยเป็นคิงดาร์กเป็นคิงดาร์กนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเวลาปราบพิเศษไม่ต้องใช้อะไรใช้ที่ตรวจเยี่ยวอาวุธอันสุดท้ายกระบอกตัวชี้แย่ว่ะสัตว์ลูกผู้ชายพันธุ์ดีคืออะไรครับคนที่ได้รับพลังจากตะกรุดสายฟ้าใช้พลังสายฟ้าเป็นโจมตีแบบถ้าไม่ตายมาสายฟ้าอะไรเงี้ยพี่ส่วนชุดเนี่ยไม่รู้มาได้ไงแบบว่าอยู่ๆแม่งก็มีอ่ะมีชุดอัปเกรดด้วยนะพี่คืออย่างนี้กูบอกว่าตากูอ่ะชอบดูมากตากูรอดูตอนประมาณมันจะฉายประมาณทุ่มครึ่งแล้วตาดูจริงจังมากแล้วกูบอกปัญญาอ่อนแล้วตาบอกเอ้ยเขาคือลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่แล้วกูแล้วผมยังชอบอ่ะตามตั้งจะดูอันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฟ้าจะผ่าแล้วฟ้าจะผ่าแล้วทุกครั้งปีแปลได้ว้าเย็นแล้วชุดแบบลงอ่ะชิดตอนแรกผมด่าว่าเบียวผมต้องนั่งดูแล้วโหแล้วผมแบบมาแล้วเย็ดใจฮีโร่ฮีโร่จริงจังสัตว์สัตว์ผมยังชอบเรตติ้งมันดีมากพี่เออเรตติ้งดีสัตว์เข็นปีซีซั่นได้อะเออใช่มีสองซีซั่นอะแล้วซีซั่นสองที่ใส่ชุดเกาะแล้วมาพูกแล้วมาคู่กับไอดาบเทวดาพี่ดาบเทวดาเออนักสู้ดาบเทวดาแล้วคนแก่ดูเชื่อจะแบบกูปลุกใจสัตว์ทุกครั้งที่แปลงร่างมันจะมีเสียงแบบปกชั่นอะแต่นั้นมาแล้วโอ้ยฟ้าพากูหน่อยตัวร้ายเป็นสุรชัยสมบัติเจริญเหรอใช่เหรอใช่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 พี่ซีซั่นสองซีซั่นสองอ๋อถ้าซีซั่นสองงั้นสุดท้ายก็ไงก็ตัวร้ายมาไม่ทำอะไรเอาตรงๆนะผมอยากจะด่าคุณว่าไอ้เหี้ยแต่ผมเกรงใจเหลือเกินแล้วก็ยิงขาลูกน้องตัวเองทำกี่ชุดเจ๊งแม่งหมดพลังตัวร้ายไม่มีอะไรด่าคนว่าไอ้เหี้ยคนไอ้เหี้ยแล้วมันเจ็บนะเว้ยสิ่งสมบัติชอบไม่เคยดูนี่ไงเดนโอที่บ้านกูมาแล้วเดนโอที่บ้านเลี้ยวทะเลาะเฮ้ยสนุกนะเว้ยนะแหวนปราบมันก็คือพระเอกจะมองเห็นผีแล้วผีมันเป็นผีพี่เลี้ยงมีฟ้ามีแดงเลยเออเหมือนเดนโอเลยโอ้ยผมดูคลิปที่มันตัดมาโคตรคิ้นเลยเฮียเฮ้ยสนุกสัตว์กูบอกเลยนักแสดงคนนี้เล่นโคตรดีอ่ะเฮ้ยสดชื่นเลยโคตรชอบสัตว์โอ้โหถ้าใครดูทันนะผมว่าทุกคนน่าจะอยากดูบุหรี่มาเจอหนุมานอ่ะแม่งอย่างร้อนอ่ะโอ้หนุมานแม่งโหดเลยเออใช่มันฆ่าตัวร้ายด้วยการแบบบีบให้หัวระเบิดอ่ะถ้าแม่งตัวร้ายที่แบบพวกมึงตัดร้ายทำลายป่าพวกมึงตัดหัวตัดเศษพระกูจะตัดหัวมึงบีบโพะอย่างเงี้ยอีเซนนั้นมันรู้จักไหมนั่นไม่เคยดูไหมไม่เคยดูเลยเหรอจะบอกว่าไงดีอ่ะจะเอาอิงเวอร์ชันไหนถ้าเอาเวอร์ชันอนันดาเนี่ยไม่เรียกแบทแมนอ่ะเรียกว่าคนหลอนผมอยากรู้ motivation ของอินซีแดงเนี่ย
เขาทำไปเพื่ออะไรเขาเป็นทหารเขาเป็นเมอร์เซนารีก็แบบว่าเพื่อนตายในสมรภูมิครับเขาก็เลยแบบว่ามาแก้แค้นจริงมันเท่นะเว้ยจริงอ่ะคนที่อินก็คือแบบว่าทุกครั้งที่เขาปราบเหล่าร้ายเสร็จเขาจะทิ้งนำบัตรไว้ให้ถ้าเป็นยุคอนันดาเนี่ยหนังมันโหดมากแบบฟันกันนิ้วขาดแขนขาดแล้วก็ไทยประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเป็นการชีวิตแอคชั่นไปแม่งใหญ่มากอ่ะเดินผ่านไปไม่มีเหตุผลได้แล้วเมื่อไหร่อนันดาเขาจะไปไชน่าใช่อะไรไม่ใช่ชุมพรไหมอ่ะเอาจริงผมเคยดูภาคเก่าๆนะผมเคยดูภาคสมัยของคุณวิชัยบัญชาไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าอนันดาพี่เขาจะเป็นแค่ตำรวจแล้วก็แบบอยากปราบเหล่าร้ายอะไรงั้นน่ะแบทเหมือนแบทแมนคล้ายๆแบทแมนเป็นดีเทคทีฟเลยเป็นดีเทคทีฟเลยก็แบบว่าออกมาคุยตำรวจมีเพื่อนเป็นตำรวจด้วยแล้วก็ซิกเนเจอร์คือลูกโม่ลูกโม่ที่ไม่เคยถือระยะยิงแบบที่ถูกต้องอ่ะต้องถือข้างเอวถือข้างเอวดูได้เพลินๆแต่เบียวนะแม่มีองค์กรลับมีประตูแบบจี๊ดจี๊ดด้วยอะไรงั้นใช่ใช่เหมือนองค์กรช็อกเกอร์เลยตัวแทนเหล่าร้ายของแม่งอ่ะไอ้ต่างๆนี่หนุ่มมาพบเจ็ดยอดมนุษย์เนี่ยใช่ไหมอันนี้พบข้ามมดแดงพี่อ้าวแล้วเจ็ดยอดมนุษย์ไม่ใช่มดแดงอ่ะยอดมนุษย์คืออุลตร้าแมนเฮ้ยไอ้เหี้ยกูมั่วเนี่ยใช่ครับพี่ติวพี่มั่วคนโกงแล้วกูลาออกจากสมาคมเนี่ยคุณไปหาคนอื่นมาแทนกูเลยนะเอาคนที่ดังพอๆกับกูฮัลโหลครับฮัลโหลเอ้ยวางเปล่าทิวไม่อยู่แล้วใช่ใช่แต่ติดอย่างเดียวนะพูดอังกฤษให้น้อยลงนะผู้พี่ฟังไม่รู้เรื่องที่บอกว่าคอนเทนต์วิ่งมาหาเนี่ยเบาๆหน่อยก็ดีนะมึงจะเก่งเกินไปแล้วเดี๋ยวพี่ด้อยโอเคไหมไม่สะดวกไว้คิวหน้าแล้วกันวันดีอ้าวทิวสะดวกไหมเขาไม่ว่างจริงว่ะอยู่สักอีกสักพักนึงแล้วค่อยไปเอาไว้จนกว่าพี่จะติดต่อเขาได้ค่อยว่ากันนะได้รอได้รอไหวอยู่แม่สอดยังมาไม่ได้ร้อนจดทะเบียนเป็นชาวไทยอารยันอยู่ไอ้ผมลืมถามเลยคนที่พี่จะเอามาหัวสีอะไรที่แน่ๆผมไม่สีดำแล้วอย่างนึงอ่ะผมไม่เหมือนสีมนุษย์จ้ะพี่เบาๆหน่อยก็ดีนะครับตั้งแต่เม็ดหนมแล้วพี่อ๋อผมรู้แล้วครับพี่ปู่มหามุนีปู่มหามุนีตอนนี้ไม่ว่าปู่มหามุนีตอนนี้กำลังประมูลผ้าอยู่คุณเคยจะซื้อผ้าของปู่มหามุนีเปล่าแพงมากนะซื้อชิ้นมึงได้ผมซื้อชิ้นวิภูกูได้ด้วยไอ้เหี้ยเปิดดูด้วยสารกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูอยากชอบอันนี้ผมบอกนะครับว่าไม่เฟคนะครับที่ของจริง 15,000 บาทครับรุ่นนี้สร้างเท่าไหร่โอ้โหรุ่นนี้สร้างเหรียญเดียวครับสร้างเหรียญเดียวครับ 89,000 บาทนี่พี่เบสครับโอ้โหนี่ไม่กลับไปแล้วเนี่ยเอา 100,000 ครับโอ้โหอย่าแย่งกันครับทุกคนครับผม1ล้านครับตอนนี้นำอยู่ที่คุณเจม1ล้านบาทครับ1ล้านบาทบารมีหลวงพ่อพันธุ์ยักษ์กับโอน1ล้านบาทเท่าไหร่อยู่เนี่ย10ล้านไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะมันราคามันแรงขนาดนั้นเลยพี่ใครไม่เห็นค่าเลื่อนผ่านได้เลยนะครับใครไม่เห็นค่าเลื่อนผ่านได้เลยนะครับใครไม่เห็นค่าเลื่อนผ่านได้เลยนะครับมีล้อปาดล้อปาดเหรอโอ้โหคุณเชิญนครสวรรค์ต้องล้อปาด60ล้านบาทครับโอ้โหไอ้เหี้ยกูตังค์เหมือนเดียวเนี่ยใครไม่เห็นค่าเลื่อนผ่านตังค์เหมือนเดียวไป60ล้านญาติครับส่งสัญญาณครับว่าดูดิว่าจบเท่าไหร่นะครับจบเท่าไหร่ครับส่งสัญญาณครับว่า80ล้านอะไรอ่ะปิดการประมูลครับโอ้โหคือนี่ใครยินดีด้วยกันนะครับเพราะว่าบอกได้เลยครับตอนนี้ครับ 1,000 ล้านบาทแล้วครับพี่กูจะทำอะไรครับยังไงครับโอ้โหเรียกรวยไปรวยมึงรวยยังไงแล้วล่ะ 1,000 ล้านครับทำให้ตกเป็นพันลงแล้วกูทำจบที่พี่กูทำยังอยู่ไหมครับแคปก่อนหนึ่งพี่แคปก่อนหนึ่งได้เลยครับแม่งช่องผมนี่แม่งมีแต่คนรวยจริงว่ะนะครับคนรวยจริงนี่เราไม่สามารถคุยกันได้ที่ดินคุณพี่ไอ้นะของดีพี่เก็บไว้เถอะระวังนะครับรุ่นนี้คล้องอยู่ปีสไฟฟ้าไม่รู้ตัวโอนเอ็มร้านไหนครับอย่างชอบคนบางคนขายบอกที่กูเอาแค่หมื่นเดียวโอเคโอเคอีสีแดงนะเอาให้เลือกเอาไงก่อนขุนเดชคุ้นว่ะแต่น่าจะไม่เคยดูอ๋อคุณเลือกสถูปสถานต้องสถานสะเทือนจำได้แล้วใช่พี่ทำอะไรได้อะของผมดูเสือคาบดาบอันนั้นมันเป็นหนังขุนเดชเป็นคนที่คอยพิทักษ์พระที่จะชอบโดนตัดเสียนะแล้วพลังเขาคืออะไรตีรันฟันแทงไม่เข้าหรือว่าผู้พิทักษ์พี่แบบว่าตอนกลางคืนใครไปตัดเสียนพระนี่เขาจะใส่แบบหน้ากากเหมือนอ๋อนี่จะดำอ่ะมันออกแนวฮีโร่ประจำตำบลเออเท่ไหมไม่เคยดูเลยโอเคลูกผู้ชายไหมตะพดนี่แนะนำให้ดูสักครั้งนะครับตะพดโลกันเนี่ยนี่ภาค2อันเนี้ยใช่พี่อันนี้ภาค2เขาบอกมันดังมากภาคแรกเคลลี่ป่ะเป็นเคลลี่กับออสซอลันเวตาลเนี่ยผมจำได้เวตาลหิวจะเลือด
ถ้างั้นมีเวตาลไหมแต่หูเวตาลน่ากลัวมากในยุคผมเอ้ยยุคผมไม่ใช่เวตาลยุคผมนกออกมันทำไมถึง3มิติวะอันนี้เป็นหนักไม่เคยดูอ่ะผมเคยดูพี่ผมเคยดูมันคือสายลับในโลกภาพยนตร์ขาวดำพี่แล้วมันก็ย้อนเวลาออกมาจากหนังมาอยู่ในโลกปัจจุบันมีอยู่ในยุคนั้นน่ะอะไรเงี้ยยุค50เนี่ยเฮ้ยเรื่องโผล่เลยนับว่าเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอนับดิแอนตี้ฮีโร่ดิเอาแล้วว่าเป็นฮีโร่เหรอผมนึกว่าเป็นหนังจอมยุทธไทยอะไรอย่างนั้นแทนเออเอ็กเมนมันเอ็กเมนชัดๆโอ้โหแล้วก็ตายด้วยผู้หญิงคนเดียวกันอีกแล้วแม่งเออแม่งซิมผมชอบพงพัฒน์ที่สุดแล้วพลังคือส่งลูกน้องไปตายผมละอิจฉาความเป็นอมตะของท่านจริงๆก็ชอบเลยอ่ะเท่ยิ่งหายเลยอะไรเมื่อกี้ใครโดเนทแม่พ่อเจริญเหรอจริงอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอายะชื่อเต็มไม่เรียกสัตว์เลยชื่อดีไม่เรียกชื่อดีไม่เรียกขอบคุณครับแว่น KT of เป็นอีกแว่นที่เจ๋งครับผมชอบมากเป็นแว่นที่คนทนทานมากครับผมครับผมซันกาเซ็ตช็อปครับขอบคุณมากครับแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมใหม่ที่เป็นแว่นที่ทำมาจากสารในสักอย่างนึงนะครับก็เป็นแข็งแรงมากๆนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกรอกโค้ด Optimus Prime ยังเหลืออีกเล่นอีกในครบไม่หมดเลยแล้วคุณบอกก่อนนะครับว่าแว่นเนี่ยเบามากนะครับเบาถึงขนาดที่ว่าพ่อมึงลอยได้บอกเลยว่าเอาเงินมาทับก็ไม่แตกอ่ะคือผมอยากจะทำแว่นขึ้นมาเองแต่ผมติดปัญหาอย่างเดียวคือแว่นของผมมันหนักมากหนักถึงขนาดว่าทับพ่อมึงตายได้ครั้งสุดท้ายแล้วนะที่จะให้พวกมึงเสียสันกำมารอใครว่าใครบอกว่ากูเป็นเสียสันกำมารอรู้ไหมกูหนักขนาดไหนกูเป็นคนอ้วนอ้วนมากอ้วนถึงขนาดทับพ่อบอกอะไรพอแล้วกลับมาชอบเลยกลับมาโอเคกลับมาอ๋อผมพัดใช่ไหมเขาบอกว่าผมมีช้าคุณหน้าที่พลังอมตะถามจริงอะโดนแขนขาดจะไม่รู้สึกแบบเขาไม่จิตมุ่งมันแล้วไงเขาจะปราบพวกนี้ได้อ๋อเขาไม่เจ็บแบบว่าอ๋อใครว่าขาใครว่าพี่กูแว่นจะมารอแว่นกูที่ทับขางตันมนุษย์เหล็กไหลอ๋อพลังของมันคือเป็นแม่เหล็กปิดช้างชอบไหมเคยดูทันไหมเอ้ยมนุษย์เหล็กไหลอ่ะคือมีใครดูปะผมดูพี่ดูครับอ๋อดูทันตามหาเหล็กไหลอะไรของมันอ่ะแล้วก็เหล็กไหลเข้าร่างพระเอกทำให้พระเอกมีแฟลชแบ็กรู้เหี้ยหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเป็นซิมบิโอตที่บ้านอ่ะใครทำปูแบ็กเฮดกูเป็นตัวร้ายแบบนั้นวะตามพอดเลยก็คือพระเอกเป็นไฟไฟเตอร์ป่ะแล้วไปช่วยเด็กคนนึงใช่แล้วตายไม่รู้ว่าอะไรหรือว่าซิมบิโอตเนี่ยวิ่งเข้าร่างกายพระเอกแล้วพระเอกเนี่ยจะฮีตลอดเวลาไฟลุกได้อะไรของแม่ไม่รู้ต่อไปส่วนโอปะโอ้โหผมชอบโอปะปฏิกะมากกว่าแต่โอปะปฏิกะเนี่ยแอนตี้ฮีโร่พลังเต๋าคืออะไรนะเป็นอมตะใช่ไหมเป็นอมตะแต่มันต้องลอกคาบตลอดหรือเปล่าใช่แบบเริ่มต้นใหม่โคตรเท่หนังเจ๋งหนังมันไม่น่าเจ๋งเลยชาคิดคือรู้อนาคต10วิสักอย่างนึงแต่รู้แค่ว่าทุกครั้งที่มันฆ่าใครความเจ็บปวดจะเข้าร่างกายมันเลย์แมคโดนัลด์เป็นไรลืมมีพลังกลางคืนป่ะไม่ใช่ดิพลังกลางคืนอีกคนนึงมั้ยเหรอเลย์แมคโดนัลด์มีพลังอะไรเลย์ต่อก็คือเป็นแมคโดนัลด์สัญชาตญาณสัตว์หรือเปล่าพี่ถ้าจะไม่ผิดต่อก็คือให้แฮปปี้มิลตัวร้ายมาแฮปปี้มิลกำลังจะฆ่ากันอยู่ดีแบบพาที่ตกปุ๊บมีใครสั่งแฮปปี้มิลหรือเปล่าครับเฟนไฟอัพไซด์หรือเปล่าอัพไซด์ไหมครับเนี่ยสัตว์มีใครสั่งซามูไรเบอร์เกอร์ไหมครับอ๋อชาคิดรู้จุดตายไอสัตว์ได้รู้จุดตายก็ยิงหัวก็ตายแล้วว่าไอสัตว์ก็ใช่ไงก็มีฉากหน่วยสวรรค์บุกมาหามันแล้วมันยิงหน่วยสวรรค์นัดเดียวตายทุกคนอ่ะโอเคโอเคไปต่อเดี๋ยวค่อยกลับไปดูอีกรอบแต่หนังมันโหดมากนะมันเป็นหนังที่แบบว่าล้ำสัตว์อ่ะถ้าเขามาทำยุคนี้แล้วไปฉายต่างประเทศอ่ะมีโอกาสปังมากอ่ะไปโอปปาติกาดีกว่าคิดอะไรอยู่เสกแฮปปี้มิวสัตว์ปากกระเสือเคยดูจำได้ว่าบินบนต้นไม้ได้ด้วยน่าจะไม่ผิดนะใช่มี3คนแล้วส่วนนักสู้หมาการไม่เคยดูเลยพลังของคินบาตันนี่คืออะไรมันเหมือนแบบว่าโดนดัดแปลงทำให้แบบสู้เก่งอะไรเงี้ยพี่ดัดแปลงทำให้สู้เก่งใช่ใช่แต่ทำให้สู้เก่งแต่ว่าไม่ได้คือกูต่อยเก่งอ่ะกูเก่งต่อสู้เก่งอะไรเงี้ยจิงจอกดำจากไข่ลูกเขย
น้ำพี่น้ำมันพี่พัดผมทำไมเขาแต่งตัวเงี้ยมาเขาแต่งตัวเหมือนพวกแวนพี่แวนแวนดาวเฮียเวลาฆ่าตัวร้ายเข้าไปข้างหลังแล้วแบบว่า deep dark fantasy อ๋อพี่ว่าพลังเขาที่แบบ fuck you a boy next door ต่อไปอะไรที่ดาพยายมมีพลังเวทมนต์ปะหรือไม่มีกูจำไม่ได้ดาบเลเซอร์พี่มันอะไรนั่นขุนกระบี่เปล่าดาบเลเซอร์อันนี้ก็มีดาบเลเซอร์อันนี้แหละอันนี้ก็มีดาบเลเซอร์ก่อนจะใส่ต้องใส่อันนี้ฐานตากบสองอันปะโอ้โหทุนสร้างเท่าไหร่ครับพันล้านอ่ะกลางวันเป็นคนไม่ปกติก็คือเป็นฮีโร่โอ้ยนี่มันก็เป็นกูนี่เป็นกูชัดๆใครรู้เคยไม่เคยดูอ่ะยิงปืนเก่งไหมเป็นฮีโร่ตำบลเหรอพี่ตอนเนี้ยละครธรรมดาพี่แต่ว่าพระเอกเนี่ยอยู่ๆก็เบียวไปใส่ชุดจิ้งจอกดำแล้วก็บอกไปช่วยให้นางเอกอ่ะมึงว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนนะละครช่อง7ยุคสมัยก่อนปี50เนี่ยพอดคือเป็นตำรวจจากกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้รถผู้กองจากนั้นก็ต้องต่อสู้กับแก๊งตัดไม้ทำลายป่าก็จะว่าแล้วเอกจะต้องไปเจอซีนีโร่แปลกๆอย่างเช่นแบบว่านางเอกทำตัวแปลกๆหรือไปเจอสัตว์ตอนกลางคืนหรืออาจจะเจอมีเรื่องนึงอ่ะผมชอบมากรู้มีไหมมีเรื่องนึงชื่อเหล็กไหลพระเอกโดนเหล็กไหลเข้าร่างกายโคตรเทพกว่ามนุษย์เหล็กไหลเยอะพลังคนนี้น่าจะเป็นไอ้นั่นเลยอ่ะโคโลซัสอ่ะเป็นโคโลซัสอ่ะอย่างนั้นเลยโหอย่างชอบแบบสร้างเหล็กไหลแต่แบบว่าแม่งมีพลังล่องหนด้วยแบบว่ารถแม่งชนผ่านไปเลยไม่เป็นไรอะไรและที่ฮากว่าคือมันมีครั้งนึงพระเอกพลังตื่นอยู่ในสำนักงานแล้วก็ร้องโอ้แล้วตัวแม่งเป็นสีเทาๆแล้วคนมันแบบคิดสภาพดิแบบเข้าออฟฟิศตอนประมาณเที่ยงอ่ะแบบสวัสดีวันนี้แล้วมันแบบเปิดกล่องมาเจอเหล็กไหลเข้าแล้วโอ้โอ้อยู่ในออฟฟิศไหนพี่เอกรังสิโรจน์แหมเอาแต่หัววันเลยนะเอ้าโอเคเราเลือกกีฟิตแหละมาแล้วโอ้ยสีเทพผมไม่ทักเคยดูกูชอบคนพลังหินมากอย่างเท่มาปราบเหล่าร้ายทั่วไปนี่เป็นละครใหม่เพิ่งมีไม่นานนี่ดีกว่านรสิงห์โอ้โหนรสิงห์เวอร์ชั่นใหม่ไม่ได้แย่นะพล็อตของนรสิงห์คือชายคนนึงที่ไปอยู่บ้านนักข่าวนางเอกมันออกมาจากประตูคืออะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเป็นนักรบอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบหลงยุคอ่ะมันก็ต้องไปใช้แบบว่ามันก็ต้องแบบว่าอะไรทีวีคืออะไรนี่คือพล็อตสมัยก่อนพล็อตปัจจุบันนรสิงห์ก็ประมาณนี้เหมือนกันก็คือเป็นนักรบออกมาจากเหี้ยหายสักอย่างนึงแล้วก็แบบไปอยู่นั่นบ้านนางเอกแล้วก็แบบว่าอะไรคืออะไรเอาตูดกันทำไมอะไรประมาณนั้นอ่ะคือผมก็ไม่โทษเขาหรอกนะที่เขาทำยุคใหม่หน้าตาเป็นไงเพราะว่าโอ้กี่ปีแล้วอ่ะแต่ผมยอมรับเลยว่านรสิงห์ปีตอนนั้นเนี่ยไม่เทมากแล้วก็แน่นอนครับผมไม่ชอบนรสิงห์ครับผมชอบดาบกันละกะร่างแรกมันเป็นปีศาจใช่ไหมพี่กึ่งปีศาจใช่ไหมมันเป็นหน้าสิงโตเลยใช่ไหมพี่น่ะอันนี้คืออันนี้ร่างนี้คือแบบว่าร่างขี้เกียจใส่ชุดใส่แต่งหน้าแล้วป่ะควบคุมพลังได้ใช่ไหมเพราะมันแบ่งเป็นอะไรพาร์ท12ราศีอะไรงี้ไงเออใช่พอแบ่งแล้วก็จะเป็นงั้นแหละใช่แน่นอนครับเหมือนเคยดูวันนี้ส่วนนี้อะไรเนี่ยอันนี้รูปต่อวะเนี่ยพายุเทวดารูปจริงฮะเรียลรูปจริงพี่รูปจริงข้ามกว่าแล้วกันขุนปราบดาบข้ามภพก็ตามนั้นเลยครับหลงยุคมันจะกลับบ้านได้แต่ลืมแล้วอันเนี้ยโอ้เด็ดขาดอันนี้นักสู้สถานฟ้ามันคือพอดีคำอันสุดท้ายก่อนจะออกจากช่อง7พี่เพื่อไปอยู่ช่องวันพลังคืออะไรใช่ครับฮีโร่ตำบลที่ใช้อีโต้เป็นอาวุธพี่อันนี้คือชุด2ละชุดแรกอ่ะมันเหี้ยกว่านี้คือแรกคือกระดาษแปะไม่แล้วคือมีอะไรเกี่ยวกับฟ้าป่ะฟ้าผ่าเรียกใช่ใช่พี่มีสายฟ้ามาใส่อีโต้แล้วก็ฟันปีศาจเยโดฟันแบบมีบัฟไม้ทำลายป่าค้ายาเสพติดอย่างนั้นแหละพี่มันแบบสู้ในโกดังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่พวกนั้นอ่ะไม่มีพลังพิเศษเลยนะพวกที่แม็กซ์สู้ด้วยเป็นแบบว่าลูกน้องเสียชัยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาสู้แบบไม่ต้องมาโดนไฟฟ้าตายต่อไปคอมแฟร์ครับคอมแฟร์คืออีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ของฮีโร่เรียกว่าฮีโร่เลยดีกว่ามันสร้างปรากฏการณ์ถึงขนาดที่ว่าจังหวัดนครราชสีมาต้องแปลไม้คอมแฟร์อ่ะมันขนาดนั้นเลยคือแบบว่าเด็กแม่งพวกคอมแฟร์ไปโรงเรียนต้องการจะควงคอมแฟร์อ่ะมึงใช้ปืนมึงไม่ใช่ลูกกูใช้ไอ้กูจำได้ว่าคอมแฟร์แม่งปัดกระสุนได้ด้วยกูจำได้เรตติ้งมันดีมากเลยพี่ใช่ไหมมันดีแบบมันดีแต่ขนาดที่ว่าเด็กไม่ยอมนอนเรื่องเนี้ยคือต้องลดเวลาฉายอ่ะเพื่อให้เด็กนอนอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวมั้งที่แบบว่าตอนจบไม่จริงอ่ะคือแบบมึงรอดูภาค2ต่อได้เลยอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแล้วแม่งจบแบบทิ้งทวนแบบว่าเด็กเอาไปคุยกันเป็นทฤษฎีสมมติคิดแบบแล้วผมที่ชอบที่สุดก็คือทุกครั้งที่มันสู้กันอ่ะมันต้องปล่อยมันต้องให้เรียกชื่อท่าเหมือนวันพีซที่โซโลเรียกชื่อ180,000บุพพาอะไรของแม่งอ่ะแล้วความสนุกอยู่ที่ว่ามันสัตว์แล้วก็นางเอกเนี่ยประโยชน์ของนางเอก
คืออะไรคือตัวร้ายจับไปคนนี้เป็นอะไรนะเป็นระเบิดบทสรุปก็คือมันฟีลแบบว่าลอยนวลไปได้ตัวร้ายแบบลอยนวลไปได้ยังไม่ตาบอดป่ะหรือตาบอดภาค2วะคลิปตัวร้ายตาบอดภาค2มันเสียพ่ายพระเอกแล้วก็หนีไปได้ภาคแรกคือหนีไปได้แล้วก็แบบว่าพระเอกเปิดติปล่อยท่าอัคคีสาแสงกันเดียวฟาดฝุ่นน่ะแล้วก็ใส่ไปไอ้นี่โออนุชิตมารับกระสุนตายเชียดร้องไห้ผมร้องไห้เลยเผอิญภาค2เสือกฟื้นไม่ฟื้นธรรมดาด้วยไม่คุณใหม่วะเออเป็นมุกเดิมอ่ะน้องแฝดสัตว์เอ้ยมุกนั่นเลยดีกว่าโคตรเร็วดีอ่ะเออเสี่ยวมาเออเสี่ยวมาเลยมันเป็นเมืองโคราชเป็นเมืองนึงของโคราชที่แม่งมีการตัดไม้ทำลายป่าและยาเสพติดอะไรเงี้ยแล้วนี่เป็นสายลับอันนี้เป็น CIA สัตว์เอ้ยภาค2แม่งดุมากเลยไอตัวละครของไออะไรวะที่มันโดนบัฟที่มันโดนมอมยาเหี้ยแม่งเอายาบ้าให้เสพอ่ะมันก็ส่งตัวโอเวอร์โดสใช่โอเวอร์โดสตายจำได้เหี้ยโคตรสัตว์เลยช่างแม่งไงเหี้ยยาวนี่ไงโกมินนี่ไงข้าวเหนียวทองคำเดียวเนี่ยนี่ข้าวเหนียวทองคำคนนี้ข้าวเหนียวทองคำเอานึกว่าคนเดียวกันนะน่ะคนละคนโอ้เขาไม่มาเล่นแล้วนิววงศกรอย่างดังอันนั้นตอนนั้นเล่นเพราะเด็กเฉยๆตอนนั้นยังเด็กรับอะไรกูก็เล่นข้าวเหนียวทองคำเป็นไงไม่เคยดูเป็นภาคต่อเป็นซีซั่น2หรือว่าเป็นแค่อยู่ในวงเดียวกันแยกเลยพี่แยกเลยเป็นอีกคนที่แบบมีพลังข้าวเหนียวโกรธไม่ได้โกรธแล้วไฟจะลุกขึ้นตัวอะไรเงี้ยเชียร์ฮักครับโกมินสรุปมีพลังอะไรครับกงจักรหรือยังไงหรือว่านาจากงจักรพี่มันทำไอ้เลิฟยูกูล็อกด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยมันทำไปวะดีนั่นหรอสิกูไม่รู้มึงคิดอะไรอยู่แต่ให้รู้อ่ะกูล็อกกว่ามึงอีกอีโมเป็นคนกาไอ้ไม่ดูคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอะของจริงอะเอ้าไปเจ้าชายโวเยนไลลาธิดายักษ์อันนี้เคยได้ยินชื่อครับไม่ไว้งั้นล่ะเอาทิ้งดีกว่านี่ดีกว่ายอดมนุษย์เทวดาดีกว่าเป็นการครอสโอเวอร์ครั้งแรกของฮีโร่ไทยพี่เป็นพวกผู้พิทักษ์อะไรเงี้ยแหละพี่ที่ปราบพวกเวตาลอะไรเงี้ยไม่อ่ะโลเคชั่นถ่ายที่ดีกว่านี้ว่าไปถ่ายห้องน้ำใครวะเนี่ยห้องเก็บของห้องน้ำประตูนี่มันห้องน้ำชัดๆเอ้ยใส่กาวอยู่แล้วแม่งดูดิเก็บเงินที่ห้องน้ำประตูห้องน้ำมันใครวะแล้วอันนี้คือพีช็อตแล้วถ้าแกงข้างล่างคืออะไรระบายอากาศแล้วข้างในเป็นห้องน้ำติดพัดลมแน่เลยไม่นะแม่ประตูห้องน้ำดิวประตูดิประตูเป็นโอ้โหเอ้ยการเรียนรู้นะแม่เป็นศูนย์นี่กับการพื้นกันลื่นไงเนี่ยพระเอกมีพลังนักมวยเราต่อยเก่งแต่สึกใช้ดาบมันนึกจะแข็งแกร่งขึ้น10เท่าเมื่อถืออาวุธอะเฟซบุ๊กตอนนี้ก็ยังมันเลยด้วยนะจะยูจิสุบ็อกซิ่งมวยไทยมวยสากลฮับกีโดเทควันโดวิ่งหนีก๊อกไอ้สัตว์มันวิ่งตั้งแต่มีดแล้วพี่แล้วมีคนไปเม้นแบบ weak โอ้โหกูอยากจะบอกโอ้โหเก่งจริงจริงจริงเก่งกับปืนอีกอ่ะเออห้องเปลี่ยนชุดแหละมองโลกในแง่บวกแต่งชุดดำใส่หน้ากากทับตัวล้อๆหน้าห้องน้ำไม่ใช่ฮีโร่เลยตั้งแต่เราเล่นมุกอุลตร้าแมนเซฟแล้วมีคนไปเม้นอะไรบางคนบอกว่านี่จะดูปะครับถ้าเม่ดูจะหยุดบูลลี่รูปร่างก็ได้แล้วแล้วมีคนไปเม้นพี่ก็เสพเหมือนกันแหละครับพี่ถึงโกรธไม่ครับพี่เขาไปปราบบอสตัวสุดท้ายสกิปปี้ดิฟเอาเคยรอบใหม่แล้วโอเคเราไปเร็วแล้วกันเราคงหามาแล้วกันพอดีกว่าป๊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 าเราไปจิ้งจอกดำมันจิ้งจอกตรงไหนวะใส่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากต้อนรับก็ถึงไปตอนกลางคืนไงโอ้ยไปตอนกลางคืนแม่งก็น่ากลัวบอกไว้ก่อนถ้าสู้กันใครชนะใช่ไหมพูดตรงว่าลมมีปืนไอ้เขาจำได้ใช่ไหมครับว่าอันตีของอะไรนะพระเอกชื่ออะไรเพิร์ลพรมแดนเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะกันเกียงไกรพี่เออกันเกียงไกรเปิดผมแดนขอโทษดาบเสียไปแล้วขอโทษคงอยู่แต่ละสาละสิไม่มีวันรู้จักหรอกจิมมี่คาร์เตอร์นะเออพี่เอ้ยมาถึงก็คนดีของแผ่นดินพาบุญดินนามยังยืนยงขุนเดชกับโอปาปาติกาเอาใครสู้กันน่ะเจอพี่เต๋าคนเดียวก็จบแล้วนี่แค่พี่เต๋ายิงนะลองแก้พี่มิวตอนคืนคุณเด่นยิงกูไงกูก็ไม่ตายวะสี่คู่สุดท้ายระหว่างแมนโฮกับแอสลี่อ่ะเลือกอะไรเอางี้พี่ถ้าไปบาเกใส่ชุดไหนแล้วพราวกว่าชุดซ้ายเฮียกูชุดซ้ายแล้วกันผมก็ซ้ายกันเด่นดิมีแต่คนชอบแบทแมนเนาะเดี๋ยวเราชอบแบทแมนอ่ะบูธเวนกินข้าวเหนียวดำติดคอไอ้โอเคเราไปจิ้งจอกดำก็ได้ระวังนะต้องคืนระวังเจอเลยไม่ต้องโทรมาถามแล้วน้องฟังวงไรอ่ะ ฟังวงไรอ่ะ Imagine Dragon ครับ
ร็อกมากโดนเลยนะโดนเลยนะดิผมว่าดีนะพี่เจออานิรุธในโอปปาปฏิกาท่านเจอในอีกเรื่องเผาอนุสาวรีย์ให้น้องเขาไปพักอินซีแดงกับลูกผู้ชายพันดีเอาจริงลูกผู้ชายพันดีแข็งแรงกว่าอินซีแดงนะถ้าซัดกันจริงๆอ่ะลูกผู้ชายพันดีไม่เคยเอาจริงนะรู้ป่ะเอาหมัดต่อยใส่พื้นแล้วมีไฟฟ้าด้วยนะเว้ยใช่พี่ระเบิดตัวทีเลยไหนที่ดาซาตานวะกูไม่เจอที่ดาซาตานอ่ะไหนขุนพันวะไหนอันฮาวียะลูกวะจะเกลือไปไหนวะกูจะได้ด่าโอ้โหกูจะได้ชมหนังภาค3เลยว่าทำให้ใครดูเออที่หยดเป็นไหนวะไม่มีหยดนั่นนะคือมันอยู่ในที่หยดมันอยู่ในเมืองนึงไงที่แบบว่าถ้าเราเห็นหญิงคนหนึ่งที่ไปที่โยใส่แต่ตอนคืนของน่ากลัวแต่ไม่ใช่กับอำเภอหนึ่งไปงานแต่งผมเข้าใจนะพี่ไอเสียงที่โยอาจจะไปอยู่แถวไร่ข้าวโพดก็ได้เล่นแม่งแต่ละอย่างทำให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายแล้วงานนั้นใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่บ้านก็มาสับปะเลอก็มีโอเคผมอาจจะบ้าเหมือนทิวก็ได้นะที่แบบว่าเฮ้ยมึงทำคุณพันสามให้ใครดูวะผมข้างกันนะเว้ยพ่อผมดูอ่ะพ่อผมบอกว่านี่เขารู้จักคนเล่นของจริงป่าวะพ่อผมดูอย่างนี้เลยไม่มีใครเรียกเล่นของอยู่แบบแล้วหยิบหนังหัวใครสักคนนึงแล้วแบบว่าอูอามามาอานั่นเว้ยไม่มีแบบวิ่งมาแล้วอูอามามาไม่มีแล้วถอดวิญญาณไปสิงจระเข้นี่ก็ไม่มีคิดสภาพเดี๋ยวมึงโดนหนีการตามล่าจากรัฐบาลไม่รู้เกิดอะไรคืนดีเกิดสลับเพศแล้วก็มั่วกันนะไม่มีนะไม่เอานะควรพันเนี่ยควรอยู่จักรวาลฮีโร่ผมบอกเลยถ้าในอนาคตขุนพันบินได้ผมก็ไม่โกรธนะคิดดูแล้วกันว่าไทยประกันชีวิตยังตามมาในยุคนั้นแบบขุนพันสามแม่เรียกซอมบี้ได้ด้วยอ่ะแม่มีหนังสือในโคโนบิคอนอ่ะสุดยอดผมบอกเลยผมอาจจะคลั่งเหมือนทิวก็ได้เพราะแบบว่าไม่ต้องเอาอะไรมากเหมือนบอลเดอร์แลนด์ล่าสุดม็อกซี่กลัวมันม็อกซี่กูแก่อย่างนั้นน่ะแล้วทำไมลิลี่กูแก่อย่างนั้นน่ะไทม์ไลน์ก็เขาบอกอยู่ภาคแรกลิลี่อายุ20ทำไมในหนังแม่งบอกว่าฉันก็แก่มาประมาณนึงแล้วแล้วได้ไงอ่ะคานอนไว้อ่ะไอ้เหี้ยแล้วทำไมโรแลนด์ยังมีชีวิตอยู่อ่ะอะไรพอแล้วยาวมันก็ต้องช่วงมันต้องช่วงก่อนเออดีกว่ามันช่วงภาคหนึ่งเคล็กกับไอ้นี่มาแล้วเหรอไอ้ไทนี่พีน่าแล้วลิลี่แม่งพูดเลยว่าฉันก็แก่มาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวโอ้โหงั้นก็เอาแล้วแต่ที่สบายใจเลย Resident Evil ที่บ้านนะเออเราลืมเข้าถึงคอนเทกต์เลยคู่นี้ยากนะครับคมแฝกกับนรสิงห์นรสิงห์แย่คมแฝกดีกว่านรสิงห์ดูไม่ได้เพราะมันอยู่ ITV ก็เลยจำได้ลางๆเฉยๆอ๋อ ITV นั่นแหละดูไวซนคมอัศจรรย์นะตอนซีอุยเนี่ยไอ้เหี้ยซีอุยซีอุยเลยเพื่อนตายคนนึงจูเนียนเลือกใครผมคมแฝกพี่ไหนก็ตาต่อตาฟันต่อฟันโถ่เหี้ยอยากจะตีเพื่อนข้างตัดสองคู่สุดท้ายโอ้ปาปฏิการของคมแฝกขนาดยังปัดกระสุนได้เอาเฮียอะไรไปกลัวอย่าลืมนะแม่งเราคงได้หลับก่อนอ่ะไอ้นี่ไม่ทำอะไรเลยไอ้นี่อ่านใจอย่างเดียวไอ้นี่ต้องรอตอนกลางคืนจับแม่งหลับจับแม่งโดมยาเฮ้ยแต่มันปัดกระสุนได้เรื่อยๆเลยเหรอแบบว่าปัดแบบไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไม่ได้ปัดได้ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดบินได้ใส่ชุดเกาะมันแค่แบบเรชโหมดแล้วแบบว่ามึงรู้ไหมพลังจริงๆกูทำได้บ้างไมโครแฝกอะไรเงี้ยผมจำได้มีช่วงนึงพี่เอกแบบว่าต้องไปฝึกวิชาด้วยมันต้องมีแบบซีเควนต์แบบว่าโดนกระทืบโดนลุมจนเกือบปางตายแล้วหนีมาได้ก็เลยไปฝึกวิชามีวิชาเคล็ดลับอะไรของแม่งอ่ะผมเชื่อด้วยนะไม่รู้ไอ้โมหรือจริงคือคมแฝกเนี่ยถ้าเอาจริงเนี่ยเอาตายเลยนะแขนขาดตาหลุดได้เลยซึ่งก็เชื่อเออซึ่งมันก็โชว์ในภาค2ไว้ภาค2คือพระเอกเปิดสุดท้ายก็หักกันแล้วพระเอกก็เลยเปิดก๊อดโหมดโดยการตีไอ้ตัวร้ายแขนขาดแล้วก็ตาหลุดไปข้างนึงอ่ะอ๋อแล้วก็มีช่วงนึงที่พระเอกแบบมือแตกจับอาวุธไม่ได้แล้วก็เป็นทรอมาอยู่แป๊บนึงอ่ะตีดาวกระจายย้อนกลับมามือขาดเออนั่นแหละเราจะคำนวณแล้วนะครับผมให้คมแฝกครับอย่าลืมนะยังมีช่างทำระเบิดที่บ้านโคมแฝกปัดได้อย่าระเบิดด้วยตีแล้วสไตล์อ่ะโอ้แล้วชุดคล้ายๆกันเลยใครก็ได้ลูกผู้ชายพอดีแล้วกันอ่ะต่อไปคู่สุดท้ายโหวตไหมไม่ได้ให้คนดูโหวตมานานแล้วโหวตมาเออโหวตให้โหวตแล้วกันให้โหวตแล้วกันถ้าพี่กันเกียงไกรกลับมาอีกรอบในโคมแฝก3น่าจะปัดสายฟ้าได้รอบนี้เขารีเมคแล้วไม่ใช่เหรอเขารีเมคไปแล้วพี่ของช่อง3ใช่ไหมเออที่ว่าชิปหายหมดแล้วใช่ใช่พี่ลองดูนี่ดีกว่ามีอะไรให้ดูผมว่าทุกคนยังไม่ได้ดูแต่ผมเห็นแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงช็อกแน่มันคือสิมีเฮียงขันได้จากโบสาวหนึ่งยังละคงมาหากรรมฝากหน้าคอยคุณละเดอโอเคเราคงจะได้ผลโหวตแล้วล่ะนะเดี๋ยวนะกลับไปที่หน้าไหน
ไลฟ์สดอ๋อใช่ลืมเอาล่ะผู้ชนะคือชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดเลยชิบหายหมดแล้วคอมแฟร์เป็นผู้ชนะครับเย้ชนะได้500แต้มเออทำไปปั่นฟรีสปินเอาแต้มไปฟรีสปินเยอะ